เรื่องพระโคทัตตเทระผู้ไม่ติดอยู่ในโลกท่านพระโคทัตตเทระนี้ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแก่พระนิพพานในภพนั้นนั้นท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุประบาทการนี้บังเกิดในตระกูลแห่งพ่อค้าเกวียนในกรุงสาวัตถีโดยชื่อว่าโคทัตตะเมื่อท่านเจริญวัยแล้วบิดาของท่านตายลงท่านจึงรวบรวมทรัพย์เอาเกวีย hm, นห้าร้อยเล่มบรรทุกสินค้าท่องเที่ยวไปไปมามาเลี้ยงชีพด้วยการค้าขาย กระทำบุญตามกําลังสมบัติวันหนึ่งเมื่อโคที่เทียมแอกไว้ไม่สามารถลากเกวียนไปได้ท่านจึงแทงโคนั้นที่หางอย่างแรงโคนั้นโกรธกล่าวว่าโคทัตตะผูเ้จริญเราลากเกวียนของท่านไปอย่างเต็มกําลังตลอดมาแต่วันนี้ท่านทำร้ายเราอย่างรุนแรง เพราะเหตุที่เราไม่อาจลากเกวียนนี้ไปได้เอาเถิดถ้าเราตายจากอัตภาพนี้แล้วจะขอตามเบียดเบียนท่านในอัตภาพหน้าโคทตัตะได้ฟังดังนั้นคิดว่าการเลี้ยงชีพด้วยการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายจะมีประโยชน์อะไรท่านเกิดความสังเวชและสมบัติทั้งหมด บวชในสำนักของพระมหาเทระรูปหนึ่งบำเพ็ญวิปัสสนากรรมไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่สมาบัติวันหนึ่งจึงปราลบโลกธรรมของหมู่พระอริยะผู้เป็นคฤรืสอ์หัและบรรพชิตผู้มายังสำนักของตนเมื่อจะแสดงธรรม จึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าโคทัตเถระคาถาคาถาสุภาษิตของพระโคทัตเถระโคอาชาไนที่ดีอันเขาเทียมแล้วที่แอบเกวียนไปได้ไม่ย่อท้อต่อภาระอันหนักไม่ทอดทิ้งเกวียนอันเขาเทียมแล้วแม้ฉันใด บุคคลเหล่าใดบริบูรณ์ด้วยปัญญาเหมือนมหาสมุทรอันเต็มด้วยน้ำบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ดูหมิ่นผู้อื่นฉันนั้นย่อมเป็นดังอริยธรรมของสัตว์ทั้งหลายนรชนผู้ตกอยู่ในอำนาจของเวลาตกอยู่ในอำนาจของพบน้อยพบใหญ่ ย่อมเข้าถึงความทุกข์และต้องเศร้าโศกคนผ่านไม่พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงย่อมเดือดร้อนด้วยเหตุสองอย่างคือมีใจฝูขึ้นเพราะเหตุแห่งสุขหนึ่งมีใจฟุบลงเพราะเหตุแห่งทุกข์หนึ่งชนเหล่าใดก้าวล่วงตันหา เครื่องร้อยรัดในทุกขเวทนาในสุข,ขเวทนาและในอทุกข,ขมสุข,ขเวทนาชนเหล่านั้นเป็นผู้ตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวเหมือนเสาเขื่อนเป็นผู้ไม่ฝูขึ้นและฟุบลงชนเหล่านั้นย่อมไม่ติดอยู่ในลาบความเสื่อมลาบในยศ การเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขและทุกข์ทั้งหมดดังหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวฉะนั้นนักปราดทั้งหลายมีความสุขและได้ชัยชนะในที่ทุกแห่งไปการไม่ได้ลาบโดยชอบธรรมกับการได้ลาบโดยไม่ชอบธรรม ทั้งสองอย่างนี้การไม่ได้ลาบอันชอบธรรมประเสริฐกว่าการได้ลาบอันไม่ชอบธรรมจะประเสริฐอะไรคนไม่มีความรู้มียศกับคนมีความรู้แต่ไม่มียศคนมีความรู้ไม่มียศประเสริฐกว่าคนไม่มีความรู้มียศจะประเสริฐอะไร การสรนเสริญจากคนพานกับการติเตียนจากนักปรา์การติเตียนจากนักปราดประเสริฐกว่าการสรนเสริญจากคนพานจะประเสริฐอะไรความสุขอันเกิดจากกามคุณกับความทุกข์อันเกิดจากวิเวกความทุกข์อันเกิดจากวิเวกประเสริฐกว่า ความสุขอันเกิดจากกามคุณจะประเสริฐอะไรความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยธรรมความตายโดยธรรมประเสริฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมจะประเสริฐอะไรชนเหล่าใดละกามและความโกรธได้แล้วมีจิตสงบระงับเที่ยวไป ในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกชนเหล่านั้นไม่มีความรักความชังบุคคลเจริญโพชงเจ็ดอินสี่ห้าและพละห้าแล้วบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยมหาอาสวะมิได้ย่อมปรินิพานจบ โคทัตาเทระคาถาเรื่องพระโคทัตตาเทระจก